ับสนุนโดยบริษัท IRPC จำกัดมหาชนครับจะมาคุยกันต่อนะครับกับผู้บริหารต่างชาติ2ท่านว่ามีมุมมองกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครในวันอาทิตย์นี้อย่างไรนะครับคุณอาโนมีไอเดียอะไรจะเสนอให้กับว่าที่ผู้ว่ากทม.คนใหม่ไหมก็สิ่งที่สำคัญคือใครๆที่เป็นผู้ว่ากทม.ก็ต้องมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนว่าจะทำอย่างไรให้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องยกระดับของคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อยู่กรุงเทพนะครับก็เลยต้องเป็นเราต้องมีอันไหนเร่งด่วนที่สุดในความเห็นคุณอาโนผมว่าเรื่องมีเรื่องของการจราจรที่เป็นรถติดเนี่ยอันนี้รถติดก็ถ้าผมพูดถึงวิสัยทัศน์ผมอยากจะขอยกตัวอย่างครับเมืองอาบูดาบีตะวันออกกลางเมืองอาบูดาบีก็เขาสร้างแบบวิสัยทัศน์ในปี2030คืออีก20ปีข้างหน้าว่าเราจะมีประชาชนกี่คนแล้วก็เขตนี้จะเป็นเขตสำนักงานเขตนี้จะเป็นเขตท่องเที่ยวเขตนี้จะเป็นเขตปากกาไซแล้วก็เราจะทำอย่างไรให้คนที่ตอนเช้าก็ขับรถมาทำงานจะไม่ชนกันกับคนที่มาท่องเที่ยวจะได้แบบบริหารการจราจรให้ดีกว่าแสดงว่าอันนี้ต้องมีวิสัยทัศน์ที่คลายไม่ใช่มองแค่การเลือกตั้งเรามีแค่หลบ4ปีข้างหน้านะครับมีคนอาศัยอยู่เยอะแล้วอ่ะมันจะไปบริหารเริ่มต้นใหม่แบบนั้นคงยากใช่แต่ว่าถ้าเราไม่เคยเริ่มก็มันจะไม่เกิดขึ้นนะครับก็ต้องมีคนที่รู้สึกว่าผมจะไม่ได้อยู่ที่นี่แค่หลบ10ปีข้างหน้าต้องมองระยะยาว20 30ปีข้างหน้าเมืองกรุงเทพควรจะเป็นอย่างไรนะครับอย่างปารีสนายกเทศมนตรีวาระเค้า6ปีสมัยนี้กรุงเทพแค่4ปีสั้นไปไหม4ปีเนี่ยไม่ถ้าใครผมว่า4ปีก็สั้นไปเพราะว่าจริงๆก็ไปถึงความต่อเนื่องเราจะมีโอกาสที่จะทำอะไรถ้าเราอยากจะทำอะไรที่เปลี่ยนแปลงก็มีจริงๆก็มีปีแรกปีที่สองเพราะว่าพอไปถึงปีที่สามก็เริ่มที่จะคิดแล้วว่าเลือกตั้งใหม่ก็เลยแบบจริงๆก็ระยะเวลาถ้าเป็นขยายเป็น6ถึง7ปีก็เริ่มที่จะมีแบบคนที่จะคิดเรื่องอนาคตเรื่องวิสัยทัศน์ต่อเนื่องนะครับภาพลองเทอมมากขึ้นใช่แล้วเรื่องนอกจากเรื่องรถติดแล้วเรื่องสิ่งแวดไม่ใช่สิ่งแวดล้อมเรื่องค่าครองชีพเห็นว่าวิจัยมาเป็นเรื่องเศรษฐกิจนี่มองว่าผู้ว่าคนใหม่เรื่องการท่องเที่ยวเขาจะส่งเสริมยังไงได้บ้างก็เรื่องเที่ยวการท่องเที่ยวจริงๆก็อันนี้มันเช่นเดียวกันที่เราพูดถึงว่าผู้ว่ากทม.จะเป็นเหมือนผู้ประสานงานเพราะว่าอันนี้มันจะขึ้นอยู่กับการท่องเที่ยวแห่งชาติเหมือนกันก็เลยแบบมีบางเรื่องที่ผู้ว่ากทม.จะทำได้แต่ว่าจะต้องแบบประสานงานให้ใกล้ชิดกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับแต่เรื่องค่าครองชีพก็มันไม่เคยได้อยู่ในควบคุมดูแลของผู้ว่ากทม.จริงๆจะเป็นรัฐบาลกลางเป็นรัฐบาลกลางมากกว่าครับแล้วเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินน่ะ safety public safety ก็เป็นอะไรใหญ่ไหมอันนี้เป็นข้อเช่นเดียวกันต้องประสานงานกับตำรวจเองชาติเป็นหลักนะครับถ้าแบบการประสานงานระวังสองฝ่ายนี้มันไม่ดีก็จะไม่ความปลอดภัยที่กรุงเทพจะไม่ได้เกิดขึ้นแน่นอนอยู่แล้วคุณปีเตอร์มีข้อเสนอให้ว่าที่ผู้ว่าคนใหม่ไหมผมว่านะก็อย่างที่โพมันก็ออกมาก็3ข้อเนี่ยรถติดนะความปลอดภัยของประชาชนแล้วการกินดีอยู่ดี3เรื่องนี้คือประสิทธิภาพของคนเลยและคุณภาพของชีวิตที่ดีขึ้นถ้าถามว่าผมเห็นด้วยกับคุณอาโนนะครับว่าในเรื่องการวางโซนิ่งและตรงคิดระยะไกลคือภาพที่เห็นในส่วนใหญ่เนี่ยโดยเฉพาะการเลือกตั้งคราวนี้นะมันจะมองเห็นเลือกแผนระยะสั้นอย่างมากไม่เกินระยะกลางแต่ไม่ถือพูดถึงระยะยาวนะการกำหนดโซนิ่งสามารถทำได้ผมยกตัวอย่างเช่นการกำเนิดของเมกะบางนาครับชานเมืองนอกเขตกรุงเทพไปแล้วนอกเขตกรุงเทพแล้วมันยิ่งใหญ่พอมันสามารถสร้างเมืองใหม่เมืองใหม่ได้เพราะฉะนั้นอยู่ที่คุณเองคุณจะตั้งไอคอนไงนั้นถ้าถึงบอกว่าคุณไม่สามารถจะคุมคนที่มันอยู่แล้วได้แต่ถ้าเกิดคุณดันเอาเรื่องใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นนะครับและเป็นไอคอนพอมีแมกนิทูดแรงพอมันก็สามารถจะแบ่งโซนนี้ของมันเดินเองโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นเราดึงในเรื่องของวัฒนธรรมของตัวแบรนดิ้งหรือตัวอัตลักษณ์เนี่ยเข้าไปเป็นตัวเกี่ยวข้องก็ได้ครับนะครับเห็นด้วยไหมว่า4ปีผู้ว่ากทมสั้นเกินไปวางแผนระยะยาวไม่ค่อยได้4ปีผู้ว่ากทมสั้นเกินไปก็เห็นด้วยแต่ถ้าถามว่าถ้ายาวกว่านี้แล้วคุณไม่ทำอะไรแล้วจะดีเหรอ6ปีนี้จะเหมาะไหมหรือ5ปีผมว่า4ปีน่ะดีแล้วนะ4ปีดีๆแล้วเอางี้ว่า4ปีนี่ดีแล้วเพราะว่าแฟกต์ก็คือว่าถ้าเกิดมันมีแผนที่คุณต้องวางชัดเจนในเรื่อง3ระยะสั้นกลางและ
ยาวนะครับแล้วมันตรงนี้ต่างหากว่าเรื่องของยาวเนี่ยมันจะต้องมาสัมพันธ์กับอะไรครับเรื่องนโยบายเศรษฐกิจของชาติด้วยนะหรือภายพัฒนาของชาติเศรษฐกิจของชาติตรงนั้นถ้ามันวิ่งเข้าไปตรงนั้นแปลว่าอะไรความสืบเนื่องระหว่างผู้ว่าคนนี้กับผู้ว่าคนต่อไปคงจะต้องมีแต่ความจริงนี่ผมว่าไอ้เทอมนี้ไม่เคยเป็นปัญหาเท่าไหร่เพราะไม่มีกำหนดนะว่าต้องเป็นแค่สองเทอมหรือสามเทอมเป็นกี่เทอมก็ได้เพราะนั้นคุณเป็น5เทอมก็ได้20ปีผมว่าคุณนพจักษ์เคยถามผู้ว่าที่เขามาสมัครคราวนี้ไหมว่าเพื่อว่าที่แคนดิเดตผู้ว่าเนี่ยนะครับว่าแต่ละคนมีแผนจะทำอะไรสืบเนื่องจากผู้ว่าคนก่อนครับก็ยังไม่มีแนวแบบนั้นนะมันไม่มีแนวแบบนั้นซึ่งตรงนี้เนี่ยนะมันจะทำให้ efficiency หรือ investment ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสามารถทำได้อย่างต่อเนื่องและทำให้คุ้มค่ากับ investment อย่างเต็มที่แต่ทีนี้เราไม่เห็นการพูดเลยว่ายกเว้นนะสืบเนื่องเนี่ยโอเคถ้าเป็นคนคนเดียวมันสืบเนื่องได้แต่ถ้าไม่ใช่คุณจะสืบเนื่องยังไงครับเพราะฉะนั้นคีปกลับมาประเด็นที่คุณปีเตอร์พูดเนี่ยต้นว่าอำนาจของผู้ว่ากทมไม่เบ็ดเสร็จทำให้ผลงานนี้ออกมาการประเมินก็ยากใช่ไหมเพราะว่าอินฟราสตรักเจอร์บางอย่างมันดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าผู้ว่าต้องไฟท์ให้แรงพอยกตัวอย่างถ้าตำรวจเทศกิจมีอยู่แล้วทำให้ตัวตำรวจเศรษฐกิจเทศกิจเนี่ยศักดิ์สิทธิ์ครับครับแต่ถ้าเกิดตำรวจเทศกิจไม่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคือหลายเรื่องเลยนะตัวหลายเรื่องเนี่ยนะตัวผู้ว่าเนี่ยเขามีอำนาจอยู่ในตัวเองแต่เขาไม่ได้สามารถกฎหมายตัวเขาเองศักดิ์สิทธิ์และอย่างนี้จะบอกว่าการไม่ให้อำนาจเขาไม่ได้คุณมีอำนาจถ้าคุณไม่ได้ใช้ตำรวจนี่ก็เทศกิจก็มีจำนวนค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าไปเน้นเรื่องหาเล่แผงลอยครับซะเป็นหลักเท่าที่เห็นกันเนี่ยนะครับบทบาทอื่นก็ไม่ค่อยเห็นทีนี้หาบเล่แผงรอยเนี่ยนะคือปีอย่างนี้ไอ้ผมสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนมันจะมีอยู่สมัยที่ผมเด็กๆผมจำได้นะครับวิ่งเล่นอยู่เนี่ยมีคนหนึ่งเราเรียกว่าลุงขาวขายอาชีพลุงขาวขายอาชีพเป็นคอลัมน์เลยนะซึ่งลุงขาวขายอาชีพตรงนี้มันหายไปไหนแล้วล่ะถ้าลุงขาวขายอาชีพเกิดอยู่เนี่ยนะคนคงไม่ต้องมาขายหาบเล่แข่งกันนะครับแล้วสามารถทำความแตกต่างกันได้เมื่อเราส่งเสริมให้เกิดความแตกต่างได้แปลว่ามันจะไม่จำเป็นจะต้องมีแม่ค้ามาทำหาบแรกแผงรอยแข่งกันจนหมดเยอะแยะเพราะถามว่าในความเป็นจริงแล้วนะครับในถนนหนึ่งถนนเนี่ยนะหาบแรกแผงรอยเนี่ยมันจะมีต้องมีมากขนาดนั้นหรือแต่ในเมื่อเขามีตรงนั้นมันขายได้ทุกคนก็แย่งกันขายและปล่อยให้เกิดสภาพนั้นขึ้นแทนที่คุณบอกว่าคุณจะหักดับเขาคุณไม่ไปบอกเขาว่าให้เขาทำอย่างอื่นสิแล้วมีโซนนิ่งที่ดีกว่าครับเพราะฉะนั้นการส่งเสริมให้เข้าไปข้างหน้าเนี่ยยังเป็นภาพที่ไม่ชัดครับครับคุณอโนมีอะไรเสริมไหมเรื่องก็อันนี้มันก็กลับมาที่ถ้าเป็นโซนิ่งเป็นเรื่องที่ต้องนึกถึงระยะเวลายาวนะครับครับแต่อย่างที่คุณพีเตอร์พูดถึงนะเราต้องมองว่าเราต้องมีเป้าหมายระยะเวลาสั้นระยะเวลากลางแล้วก็ยาวครับแต่ถ้าเป็นแบบระยะเราเป็นผู้ว่าเรามีแค่เวลา4ปีก็เราต้องเน้นเรื่องของระยะเวลาสั้นก็เลยเรื่องของโซนิ่งซึ่งผมว่าเป็น election การเลือกตั้งครั้งที่2โซนิ่งเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะฮะแต่ถ้าทำดีก็อาจจะได้2สมัย3สมัยก็ได้ใช่แต่ว่ามันจะดูว่าประชาชนก็อยากจะได้ผลงานทันทีเลยนะฮะจังหวัดจากใจร้อนผลงานที่ได้ทันทีในปีแรกปีที่2นะครับซึ่งอาจจะไม่แฟร์สำหรับอาจจะไม่แฟร์เพราะว่าอาจจะเป็นบางสิ่งบางอย่างที่เราถามแล้วก็อาจจะไม่ได้ผลทันทีอาจจะมีผลอีก5ปี10ปีข้างหน้าอย่างที่เมื่อกี้พูดถึงตัวอย่างของเมกาบางนาก็ถ้าเราอยากจะสร้างเมืองใหม่ในเขตนั้นก็เป็นไปได้เอกชนก็ทำให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วแต่ต้องมีอินฟราสตรักเจอร์ต้องมีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นไปในปีนี้หรือปีหน้าอาจจะใช้เวลา5ปี10ปีถึงจะเกิดขึ้นได้แต่ว่านั่นก็นอกพื้นที่กทมและเมกาบางนาครับแต่ว่าเป็นตัวอย่างนึงที่เป็นตัวอย่างนึงใช่แต่นี้ต้องนึกถึงว่าต้องมีความอดทนแล้วก็ประชาชนก็ต้องเข้าใจเหมือนกันว่าอาจจะไม่ได้เห็นภาพหลักทันทีเลยแต่อย่างน้อยถ้าผู้ว่าสามารถที่จะอธิบายว่าวิสัยทัศน์ของเขาคืออะไรเขาคิดว่าคตม.อีก10ปีหรือ20ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไรสรุปให้ฟังก็ได้เบอร์9เขาก็บอกว่า change การเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไร้รอยต่อก็หมายถึงว่ารัฐบาลกลางทำเนียบรัฐบาลกับผู้ว่ากทม.จะเป็นพรรคเดียวกันอันนี้หมายเลข9นะอีกหมายเลขนึงหมายเลข16เขาบอกว่าcontinuity ความต่อเนื่องเขาจะทำดีๆมาแล้วเขาจะทำต่อแล้วก็มีประเด็นอื่นเพิ่มคุณปีเตอร์ฟังดูแล้วเป็นไงวิสัยทัศน์แบบนี้พอที่จะจริงๆก็ถึงแม้ว่าเปลี่ยนแปลงหรือตามต่อสิ่งที่สำคัญคือผมไม่เคยอยากจะฟังจากผู้สมัครว่าผมไม่เคยได้ยินจากผู้สมัครว่าในอะไรเวลากลายเขาคิดอย่างไรเขามีวิสัยทัศน์อย่างไรกับกรุงเทพ
15ปี20ปีไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ยินว่าเขาสั้นเกินไปเขามองว่าอีก20ปีข้างหน้ากรุงเทพจะเป็นอย่างไรก็เลยมีวิสัยทัศน์ถึงแม้ว่าเราตามต่อหรือเราเปลี่ยนแปลงถ้าเราไม่รู้ว่าชุดไหนชุดสิ้นสุดจะเป็นชุดไหนก็เราตอบไม่ได้ว่าผู้สมัครคนไหนเป็นผู้สมัครที่มีวิสัยทัศน์ที่ดีที่สุด คุณปีเตอร์เห็นผู้สมัครอิสระบางท่านก็พูดมีวิสัยทัศน์ไหมท่านนี่ครับอย่างลองยกตัวอย่างอาจจะไม่ต้องเปิดเผยนามแหละผมว่าเอาเบอร์นั่นแหละที่อิสระนะอิสระนะครับเขาผมว่าเสนอยังไงครับเขามีแนวคิดที่ดีนะครับโดยเฉพาะว่าผมว่านโยบายของคนอิสระเนี่ยดีซะโดยสามไปดีกว่า2พรรคใหญ่ดีกว่า2พรรคใหญ่ผมก็มองว่าทำไมไอ้พรรคใหญ่2พรรคใหญ่เนี่ยถ้าใครคนหนึ่งคนหนึ่งได้ไม่เอาพวกอิสระมาช่วยงานนะครับเขาดียังไงครับแนววิสัยทัศน์เขาผมว่าอย่างยกตัวอย่างเช่นมีคนหนึ่งที่เขามีนโยบายที่ผมเทียบว่ามาตรฐานเลยนะแต่ว่าผมเชื่อว่าตัวเขาเองคงลำบากเพราะว่าเขาไม่มีฐานไม่มีประสบการณ์ไม่มีการเมืองการเมืองที่จะสนับสนุนมากพอเพราะฉะนั้นแนวคิดในเมื่อแนวคิดเขาดีเลยนะครับให้เขาเป็นเหตุผลเพราะอะไรบ้างครับนี่เอ้ายกตัวอย่างเช่นผมว่านะแนวคิดเขาคือเขาเป็นคนโซเชียลมีเดียเพราะฉะนั้นแนวคิดเขาเอาไซด์อีกมากเขารับข้อมูลจากความต้องการของคนจริงๆและคนที่มีอยู่ในกรุงเทพจริงๆว่าต้องการอะไรดังนั้นเขาเอาตัวนั้นเป็นตัวที่เขาคุยและสัมผัสกับคนในโซเชียลมีเดียโดยตรงมาใช้งานในการสร้างนโยบายของเขาเพราะฉะนั้นถามว่าตรงนี้เขาถึงลูกถึงคนมากกว่าแน่ในเรื่องของตัวนี้ถ้าถามว่าไอ้การ adopt ตัวนี้นะผมถามว่าเอาเขาคนนี้มาตั้งอยู่ในพรรคในใบพรรคหนึ่งเนี่ยนะและให้เป็นตัวลิงก์กับคำว่า outside in เข้ากับการบริหารงานผมได้ประโยชน์ไหมครับครับอันนั้นก็เป็นประโยชน์ของสื่อสังคมโซเชียลมีเดียที่สามารถทำให้ใช้ข้อมูลกลับมาในการช่วยการบริหารให้ถูกใจคนครับเข้าถึงผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งโหวตเตอร์รู้ว่าเขาต้องการอะไรจริงๆโอเคนะครับมีเพื่อนผมคนหนึ่งท่านเป็นผู้บริหารของสายการบินต้นทุนต่ำแอร์เอเชียนะครับท่านบอกว่าเจ้าหน้าที่ของท่านไม่สามารถจะให้เหตุการณ์ได้ดีหรือเร็วเท่ากับโซเชียลมีเดียผมยกตัวอย่างเช่นนะถ้าเกิดเหตุพายุเกิดที่บาหลีปรากฏว่า CEO รู้เรื่องพายุที่บาหลีเนี่ยก่อนที่พนักงานที่บาหลีจะแจ้งเขาอีกครับโดยที่โซเชียลมีเดียมาบอก Twitter กับ Facebook ถูกต้อง Real time เร็วครับแล้วเขาไม่กลัวเพราะฉะนั้นเราสนใจข้อมูลนี้แค่ไหนล่ะครับนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้ง2ท่านนะครับคุณอาโนคุณปีเตอร์ที่ให้เกียรติกับรายการมองการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.อย่างสะดวกแล้วครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ